วัสดีครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับอันนี้ก็จะมาโชว์เจ้าสิ่งนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นปลั๊กอินแล้วก็เป็นจอยสติ๊กอย่างหนึ่งก็ได้นะมันคือ Kuka Cash นะครับเป็น FFD นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็อันนี้คือเก่าแล้วล่ะนะครับกล่องมันโซมากแต่ว่าขอข้างในยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ผมพยายามหาในไทยแล้วแต่มันไม่มีนะครับมันเคยมีแต่มันหายากมากนะครับเลยสั่งจากต่างประเทศมานะครับก็บินมาปุ๊บปุ๊บมาถึงมือกล่องเล็กนิดเดียวมีแค่นี้แหละนะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยจะมีตัวจอ LED นะครับที่เป็นกรอบเนี่ย2อันนะครับต่อ1ชุดนะครับคือชุดหนึ่งมีแค่2อัน2อันก็เหลือกินแล้วล่ะนะโอเคตัวกล่องไม่มีอะไรมากครับมีอยู่แค่นี้แหละนะครับแล้วก็กล่องขาดไปแล้วขาดเพราะผมเองนะมันขาดไปนิดนึงนะมันแหว่งไปไม่เป็นไรก็จริงข้างในเนี่ยมันก็จะมีตัวจอซ่อนอยู่นะครับแล้วอันนี้คู่มือนะครับนอกจากคู่มือแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าสิ่งนี้นะครับอันนี้คือตัวค้ำนะครับค้ำพับจอนะครับเนี่ยก็จะมีให้มาทั้งหมด4อันนะครับเพราะว่าข้างละ2ไงนี่คือรูปแบบของมันแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีตัวอันนี้นะครับที่คุณเห็นเป็นเพจกระดาษนะครับแกะมาปุ๊บมันคือเพจกระดาษที่เป็นสไลด์นะครับเอาไว้ใส่หลอกตาใส่หลอกตานะครับเพราะว่าตัวพลังงานมันจริงๆเป็นแค่กรอบเฉยนะครับตรงกลางจะเว้าไว้นะครับมันก็จะมีให้มาแบบหลายแบบนะครับหลายแผ่นนะครับเนี่ยใช่ป่ะเอาจริงก็ไม่ใส่หรอกมันเกะกะนะครับมีแค่นี้แหละแล้วก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกใสๆอีกอันนึงนะแต่ผมหาไม่เจอมันอยู่ไหนอยู่ในกล่องนี้แหละนะครับแต่กล่องมันจะขาดไปแล้วก็เลยไม่ลือมากดีกว่าโอเคพอแกะกล่องมาเนี่ยมันก็จะเป็นคูก้าเคสนะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเนี่ยแอนดี้วอลนะครับคือมันมี2ชุดนะครับนี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้ผมติดกับโป๊ไปแล้วนะครับด้วยเทปกาวนะครับก็ไม่อยากแกะอะไรมันมากนะครับมันจะเป็นฐานอย่างนี้นะครับมันพับได้นะครับไอตัวฐานเนี่ยเป็นพลาสติกเฉยๆนะไม่ใช่กลไกมันนะครับตัวกลไกมันอะเพดดิ้งมันอะอยู่ที่ตัวกรอบด้านบนอันนี้นะครับสามารถหมุนแกะมาได้ออกมาได้นะครับคุณเห็นว่าข้างใต้นี้นะครับตรงนี้จะมีตัวเคเบิลอยู่นะครับใช่มันเป็น USB นะครับเนี่ยแล้วก็ไปปุ่มกดนี้เอานะครับจิ้มได้เนาะตัวนั้นข้างๆนี้นะครับหมุนเข้าหมุนออกนะเพื่อล็อกแล้วก็ปรับมุมได้นะครับอันนี้ผมก็มุมประมาณนี้แหละกดถนัดสุดนะครับโอเคมันก็มีแค่นี้แหละนะครับอันนี้เป็นแสงนะครับ LED มาให้เลยกดนะครับเนี่ยได้ก็ปุ่มเวลากดอ่ะถ้ากดบางๆอ่ะบางทีมันไม่ตอบสนองมันต้องกดย้ำไปหน่อยนะครับคือกดลงไปแรงๆแหละเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของข้างขวานะครับคือมีไฟอยู่ข้างบนนะซ้ายขวานะผมไม่แน่ใจว่ามันเซตโปรแกรมได้ไหมแต่น่าจะเซตได้นะเพราะมี LED 2ข้างมันก็จะบันทึกว่าอันนี้เป็นข้างขวานะครับแต่จริงในซิมอย่างดีเซตอ่ะเราเซตปุ่มใหม่ได้นะครับมันแค่เป็นปุ่มกดแหละเนาะไอตัวนี้เนี่ยถ้าใช้คู่กับจอดิสเพย์ขนาดเล็กนะครับมาซ้อนไปข้างหลังอ่ะมันก็จะทำเป็น FFD ได้แบบสมบูรณ์แบบเลยหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเอาเนี่ยไปแปะทีนึงประมาณนั้นแหละนะครับแล้ววางตำแหน่งในการเขียนโค้ดการแสดงผลให้มันตรงกันแค่นั้นนะครับแค่นั้นก็พอนะครับก็จบแล้วเสร็จใช้ได้นะโอเคมาที่ใน D-Set เนาะอันนี้ก็เป็น S18 นะครับแต่จริงถ้าใช้ครั้งแรกอะเสียบสายปุ๊บมันก็จะตั้งค่าปุ่มให้เลยนะครับแต่ผมไม่รู้อีท่าไหนนะครับต้องมาตั้งเซตใหม่นะครับโอเคนี่ใน D-Set เนี่ยใช้เป็น FFD จอขวานะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ข้างขวานะครับกดง่ายกว่าเนาะโอเคเวลาใช้เราก็เนี่ยเอานิ้วจิ้มนะครับเห็นไหมปุ่มมันก็จะไปให้เลยนะครับเนี่ยสะดวกหน่อยนะครับไปที่เรดาร์นะครับ RWS TWS อะไรต่างๆก็ว่าป้าไปนะครับเนี่ยสเปซแมปอะไรต่างๆนะครับคือไม่ต้องไปเอาเมาส์แบบเลื่อนเมาส์แล้วนะครับผมก็แค่เอามือเลื่อนมากดได้เลยนะครับคือมันใช้แค่นี้แหละนะครับหมุนแสงได้นะครับจริงๆต้องเป็นลูกบิดเนาะแต่อันนี้เป็นปุ่มกดก็ใช้ปุ่มกดเอานะครับอ่ะถ้าไปที่FLIR นะครับเป็นโอเปเรตปุ๊บขึ้นมาเลือกจอก่อนปุ๊บอ่ะแล้วก็เลื่อนจอใช่ไหม
จริงเราใช้โฮทาร์ซิสเต็มซูเข้าสู่ออกได้แต่ถ้าอย่างนี้ล่ะนี่กดเอาเลยใช่ไหมได้นะครับแล้วถ้าเสิร์ชนี่ CDC FLIR นี่ก็คือใช้ปกติแหละนะครับแค่เป็นปุ่มกดแยกมาแล้วกดเอาอย่างเงี้ยเพื่อความรวดเร็วได้นะครับเนี่ยเซตระเบิดนะครับออโต้ไปรีฟิวนะครับโค้ดอะไรก็ไม่รู้นะครับจะคอยใส่เธอช่างหัวมันนะสเต็ปเลื่อนไปเลื่อนมา UFC นะครับเลือกปืนแหมเร็วไหมเร็วถ้าเป็น RDM หมดไม่ได้ฮะเป็นMAF นะครับก็แค่นี้แหละนะครับถ้าเป็น SA mode waypoint นะครับเลือก waypoint 1 waypoint 2นะครับ sequence waypoint destination waypoint destinator นะครับเซนเซอร์นะครับเลือกเอา RWR IFR กดได้จะไม่มีอะไรขึ้นอย่าไปคิดเลยมากนะครับมาอันนี้ก็เนี่ยเลื่อนๆไปมาได้นะครับก็คือมันใช่อย่างนี้แหละทั้ง2ตัวนะจอซ้ายจอขวาอ่ะอันนี้ S8 แล้วเดี๋ยวไปดูของ ATC ดีกว่าอ่ะมาที่ MFD ของ ATC นะครับคุณเห็นว่าดีไซน์มันตรงกันนะใช่เพราะดีไซน์มันลอกกันมานะครับไม่หรอกไอเนี่ยดีไซน์มันของ S16 นะครับคือทำมาแต่ว่าเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะครับแค่ให้มันกดได้ก็พอแล้ว RF ของ S16 กดไปที่ CDU เนาะเห็นชัดสุดน่าจะเป็น TCP port นะครับฟึ๊บเลือกจอแป๊บไปไกลแล้วอ้อยผมต้องมานั่งเซตปุ่มใหม่ไงตายละอ่ะแล้วก็เลื่อนใช่ไหมเลื่อนแล้วก็อ่ะไม่พอใจเปลี่ยนเป็น RTM mode เนี่ย center focus reset นะครับ latch off ไปนะครับอ่ะโอเคสับจอก่อนปึ๊บๆสับจอก่อนไงวะสับจอก่อนแล้ววะเดี๋ยวลืมอันนี้หมุนอันนี้เลือกจอช่างมันก็คือเราก็ใช้เนี่ยกดไปได้เลยนะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งเอามือออกจากเมาส์นะมานั่งคลิกนะก็คือเราเอานิ้วอ่ะเราเลือกกดได้เลยนะครับสำหรับมือซ้ายอ่ะข้างซ้ายอ่ะมันจะเรียกว่าสะดวกกว่าเพราะมือซ้ายเราสามารถละออกจากจอยสติ๊กที่ไปคันเร่งได้แต่มือขวาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็เอามือเอื้อมอ่ะคือมือขวาเราก็ยังจับจอยอยู่แล้วเอามือเอื้อมมานั่งกดเจ้าคูก้าเคชเนี่ยได้เลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นอุปกรณ์เพื่อความสะดวกเฉยๆนะครับไม่ต้องหาก็ได้นะครับแต่ผมหามาก็อยากได้นะส่วนหนึ่งเราก็เราทำจอที่เป็นจอแสดงผลที่เป็นทัชสกรีนแล้วแต่ว่าใครที่ไม่ทำสกรีนใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเป็นจอทัชสกรีนผมว่ามันจะสะดวกกว่าใช้อันนี้ก็ได้นะแต่นู้นก็จะมีความยุ่งยากในการเซตติ้งนะครับแล้วก็การหาจอนะครับซึ่งผมลองเอาจอที่ผมถ่ายในคลิปที่แล้วแหละนะครับมาลองเทียบดูแล้วผลก็คือจอแม่งเล็กไปบอกว่าคูก้าเคสมันใหญ่กว่านะครับมันใหญ่กว่านิดเดียวเองอ่ะคือมันเหลือนิดนึงแล้วแบบมันขัดใจนะครับผมก็เลยเดี๋ยวค่อยหาจอใหม่มาก็แล้วกันนะครับไม่ต้องไปจอทัชสกรีนแล้วจอธรรมดาแค่ต่อผ่าน USB ได้ก็พอโอเคประมาณนี้นะครับเจ้าคูก้าเคสนะครับถามว่าราคาต่างประเทศกันในไทยต่างไหมมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็พอๆกันแหละคือแต่ว่ามันผมว่ามันผลิตน้อยมากเลยเมื่อก่อนมันผลิตเยอะนะครับพอตอนนี้เหมือนมันเลิกผลิตไปไม่ก็ผลิตแบบกระปิกระปอยน้อยมากนะมันไปผลิตจอยมากกว่านะครับโอเคก็มานี้ครับก็จบไปคลิปนี้เอาไว้เจอคลิปไปนะครับ